ล่าสุดกรณีปาร์ตี้วันเกิดดีเจดังนะฮะล่าสุดมีการไปแจ้งความแล้วนะครับ,รบสำนักง,งานเขตสาทรครับคุณผู้ชมไปแจ้งความให้ตํารวจสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับสถานที่จัดปาร์ตี้วันเกิดดีเจเนี่ยนะครับโดยทางผู้ในการเขตสาทรกทมอได้เดินทางเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษครับ ที่สถานีตำรวจนครบาลพุ่งมหาเมฆกรณีกระทำการฝ่า,าฝ,าฝาืนกฎหมายในการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดของดาราดีเจที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ที่บริเวณโรงแรมบัญยนตรีเขตสาทรเมื่อ9มกราคม2564ที่ผ่านมาจึงอาศัยอำนาจ hey, ในฐานะาเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศของระทรวงสาธารณสุขฉบับที่3ลงมาที่12มีนาคม63ครับ เข้าแจ้งความกล่าวโทษพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาความจริงครับและถ้าพบว่ามีหลักฐานหรือว่าพยานยืนยันว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทําผิดจริงขอให้ดำเนินคดตีตามกฎหมายกับผู้กระทําความผิดนะครับทั้งนี้ถ้าเป็นความผิดจริงก็ถือว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพระราชบัญญัติโรคติดต่อ แล้วก็ยังมีประกาศกรุงเทพมหาคนครเรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่16ลงวันที่3มกราคม64ด้วยนะฮะ